วันที่ขายดีสุดนี่ขายได้ 80,000 ถึง 100,000 บาทค่ะไม่ได้ทุกวันค่ะวันธรรมดาก็อาจจะแบบว่าน้อยลงแต่ว่าหัวเฉลี่ย 7 ถึง 80,000 ค่ะนี่มายืนตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอวดรีวิวร้านนี้นะคนรีวิว 1,600 กว่า wow. วันก่อนจะมาแค่ 1,400 เองนะอันนี้ 1,600 กว่าปกติคนรีวิวเยอะอ่ะมันจะถั่วเฉลี่ยไง 4.9 ดาวเกือบเต็ม5เนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอร่อยต้องลองเลย5ดาวทั้งนั้นเลยดูดิป่ะไปกันสวัสดีค่ะตายอยู่ชลบุรีนะคะถนนพญาสัจจาอำเภอเมืองที่จอดรถเยอะมากนะเป็นร้อยคันได้โอ้โหคนเต็มร้านเลยอ่ะมีหน้าคนรีวิวเยอะชื่อร้านนะคะตุ๋นร้านเปิด 8 โมงปิด 4 โมงนะคะโต๊ะไม่ว่างอ่ะดูดิคนเต็มเลยไม่มีโต๊ะว่างนะตอนนี้ลูกค้าจะได้เป็นบัตรคิวที่2นะคะค่ะอาหารจะรอประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะโอ้มีกี่โต๊ะคะตอนนี้มี24โต๊ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรายืนรอคิวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปนั่งรอตรงนั้นก็ได้นะคะหรือว่านั่งรอตรงนี้ก็ได้ค่ะนั้นน่ะมันจะเย็นกว่าโอ้รอคิวก็เยอะแล้วว่าลูกค้าจ๋าขอบัตรคิวด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะได้เป็นคิวค่ะแต่ถ้าเป็นหมูถ้าเป็นหมูอะคะแนะนำเลยนะคะก็จะเป็นแห้งค่ะก็จะเป็นมาม่าแห้งบะหมี่แห้งที่จะขายดีมากบะหมี่ของเราจะเป็นบะหมี่เส้นแบนค่ะค่ะถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาจะชามละ70บาทพิเศษ90บาทค่ะค่ะทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ค่ะราคาเท่ากันเลยค่ะส่วนเกาเหลาจะเป็นธรรมดา90พิเศษ110บาทค่ะค่ะทานเนื้อนะคะถ้าเกิดเมนูแนะนำจะเป็นตุ๋นพรีเมียมค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นเนื้อสดค่ะจะเป็นเนื้อพรีเมียมเลยแล้วก็จะให้ลูกค้ามีกาลาดเป็นแบบกิมมิคของทางร้านนะคะใช่แล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็นต้มแซ่บค่ะอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านของทางร้านจะใช้มะนาวสดหมดเลยนะคะคั้นจากลูกเลยจะไม่มีแบบมะนาวผงหรือมะนาวปลอมเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมะนาวสดแน่นอนเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเกาเหลาค่ะกับก๋วยเตี๋ยวค่ะเลือกเส้นได้แล้วก็จะเป็นข้าวแห้งค่ะค่ะแล้วท็อปปิ้งเอาอะไรเพิ่มไหมคะเอาเป็นลูกชิ้นหมูเพิ่มค่ะได้ค่ะโอเคเจ้าของร้านนะคะครับสวัสดีครับค่ะหมูที่ร้านจะมีอยู่3ส่วนนะครับซี่โครงแก่ครับผมแล้วก็มีซี่โครงอ่อนนะครับผมแล้วจะมีขั้วตับครับผมกระเพาะกับไส้ครับผมค่ะน้ำสีเข้มมากเลยครับจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับผมนะสูตรซอสจะคิดขึ้นมาเองทั้งหมดเลยครับสูตรซอสหมายถึงว่าน้ำที่เอามาทำน้ำซุปอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับผมจะทำแยกหม้อกันนะคะอันนี้โซนหมูใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนเนื้อครับผมค่ะซอสก็อยู่ตรงด้านนั้นเลยครับผมค่ะครับผมซอสอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ครับเป็นซอสที่ปรุงขึ้นมาเองครับจะมีซอสทั้งหมด10ชนิดครับขายท้องตลาดทั่วไปและนำเข้าครับแต่วัตถุดิบหลักๆก็จะมีนำเข้าซะส่วนใหญ่ครับผมเนื้อจะมีประกอบไป3ส่วนนะครับค่ะมี3ชั้นครับมีชายโครงครับแล้วก็ปลอกคอครับผม3ส่วนเนี่ยครับการต้มน้ำซุปออกมาจะไม่เหมือนกันเลยครับเนื้อแต่ละส่วนนะครับมันจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันเลยครับอ๋อเพราะเนื้อแต่ละส่วนจะมีความเหนียวนุ่มไม่เหมือนกันแล้วก็รสชาติของน้ำซุปจะออกมาไม่เหมือนกันด้วยครับต้องใช้3ส่วนนี้ผสมกันด้วยครับกลิ่นหอมๆเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่ร้านน้ำซุปอะครับจะไม่เหม็นเครื่องเทศเลยใช่ไหมครับจะมีวัตถุดิบที่นำเข้าจากจีนก็คือเครื่องเทศยาจีนครับจะอยู่10ชนิดเลยครับแต่เราจะใส่ปริมาณที่มันน้อยเพื่อให้ได้กลิ่นบางๆแต่ได้กลิ่นเนื้อชัดเจนครับผมสีน้ำซุปสีเข้มเลยตุ๋นนานไหมคะตุ๋นใช้เวลาอยู่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องในครับผมเอ็นแก้วมีเอ็นแก้วมีไส้ค่ะไส้แล้วก็ขอบกระด้งค่ะมีขอบกระด้งแล้วก็ลิ้นครับกลิ่นหอมน้ำซุปเลยนะคะครับมีม้ามด้วยครับค่ะและอย่างเนื้อพรีเมียมนี่เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อนำเข้าครับผม
ประเทศอะไรคะอันนี้จากออสเตรเลียครับออสเตรเลียโอ้ขึ้นชื่อเลยครับน้องทำสูตรเองนี่คือมีเรียนอะไรอ๋อไม่มีเรียนเลยครับเขาเรียกว่าเริ่มจากลองผิดลองถูกก่อนเลยครับแล้วก็เริ่มทำกินกันเองกับพนักงานที่ร้านนี่แหละครับแล้วก็ค่อยเริ่มปรับมาจนได้อยู่ประมาณสักเกือบปีนึงแล้วก็ค่อยเปิดร้านครับผมค่ะโอ้ลูกค้าเยอะมากร้านเปิดมานานยังคะน่าจะ24-25เดือนพฤศจิกาจะครบปีนึงครับผมโอ้ครับพี่ดูรีวิวมาจากลูกค้าใน Google Map นะคะก่อนที่มาร้านนี้โอ้ยรีวิวนี่เกือบเต็ม5ดาวเลยขอบคุณค่ะไม่ธรรมดาคิดค้นสูตรยังไงแบบเริ่มต้นช่วยเล่าให้พี่ฟังอย่างแรกอย่างที่บอกครับชอบทานเกาเหลาเนื้ออยู่แล้วครับแล้วก็ไปชิมมาทุกๆร้านครับแล้วก็แต่ละร้านจะมีจุดขายที่แตกต่างกันไปของผมเนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกนึงเป็นทางเลือกที่แบบพูดง่ายๆครับก็คือรสชาติที่เราชอบรสชาติที่เราชอบอาจจะไปถูกจริตของลูกค้าในกลุ่มใหญ่ก็เลยผลตอบรับดีอย่างนั้นมากกว่าครับผมแล้วก็จุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องปริมาณมั้งครับปริมาณที่เราให้เยอะครับผมครับลูกค้าเยอะอย่างนี้ทุกวันไหมคะจริงๆเสาร์อาทิตย์จะประมาณนี้ครับแต่ว่าวันธรรมดาจะลดลงนิดหน่อยครับผมเดือนหน้าครับจะเปิดสาขา2ที่บางแสนแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนการก่อสร้างอยู่ที่ 90% แล้วครับวันที่ขายดีสุดนี่ขายได้ 80,000 ถึง 100,000 บาทค่ะไม่ได้ทุกวันค่ะวันธรรมดาก็อาจจะแบบว่าน้อยลงแต่ว่าหัวเฉลี่ย 7 ถึง 80,000 ค่ะสั่งบะหมี่เนื้อตุ๋นมานะคะชาม70บาทนะคะคือตอนเห็นราคาก็ไม่คิดว่าจะเยอะแล้วชามใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็เนื้อชิ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนะคะรสชาติแบบกลมกล่อมมากจริงๆถ้าไม่กินเผ็ดนะก็ไม่ต้องปรุงได้เลยเนี่ยอุ้ยน้ำซุปรสชาติดีกลิ่นเนื้อนี่คือไม่มีกลิ่นสาบเลยนะน้ำซุปหอมหวานมีลิ้นชักมีตะเกียบมีไม้จิ้มฟันมีถ้วยน้ำจิ้มนะคะอยู่ตรงนี้เลยจะว่าโต๊ะนี้ต้องสั่งทำพิเศษนะเนี่ยทีแรกเราก็มองอยู่อันไหนตะเกียบไว้ตรงไหนอยู่ตรงลิ้นชักนี่เองเก๋มากบะหมี่เป็นแบบเส้นบะหมี่แบนมาชลบุรีอ่ะซิกเนเจอร์ของจังหวัดชลบุรีเลยนะกินได้กับทุกเมนูซอสพริกเคยกินซอสพริกกับขนมจีบมาแล้วข้าวหมูแดงก็มาแล้วนะคะซอสพริกเขากินกับทุกเมนูเลยกินกับซอสพริกจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเผ็ดอ่อนๆ อร่อยเลยลูกชิ้นจะเนื้อแน่นเด้งไม่มีกลิ่นสาบเนื้อนี่ลูกชิ้นเนื้อนะเขาใส่ผักบุ้งจีนนะคะเดี๋ยวจะมากินเนื้ออันนี้เนื้อสดเดี๋ยวจะกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขามี2 อย่างอันน้ำจิ้มแจ่วก่อนใช้มะนาวสดทำอันนี้เนื้อตุ๋นชิ้นใหญ่เชียวเนื้อสดเนื้อก็นุ่มเนื้อไม่กระด้างไม่แข็งคือเนื้อเปื่อยมากอ่ะต้มจนเปื่อยอ่ะเนื้อเปื่อยคือเนื้อเปื่อยจริงเปื่อยเลยแหละแค่เอาช้อนเขียนนี่เปื่อยแล้วว่าดูดิมีกลิ่นหอมมะนาวด้วยนะน้ำจิ้มแจ่วสมแล้วทำไมลูกค้าเยอะเต็มร้านเลยต้มแซ่บเนื้อเอ็นแก้ว100บาทนะคะมีลูกชิ้นเนื้อตุ๋นแซ่บจริงตามชื่อเปรี้ยวนะคะแต่หอมกลิ่นมะนาวอร่อยเปรี้ยวนำนะคะเดี๋ยวกินเอ็นแก้วต้มแซ่บไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรเลยแซ่บแล้วเอ็นแก้วจะกรุบกรุบกรอบกรอบเป็นร้านเนื้อที่ไม่มีกลิ่นสาบตุ๋นนี่คือตุ๋นเปื่อยจริงๆเลย
ม่ได้พูดอวยนี่อร่อยเลยน้ำซุปนี่ดีมากเลยนะหอมเลยนะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะน้ำซุปอะน้ำซุปถ้วยส่วนตัวนะคะเป็นความหวานแบบหวานหอมหวานนวลคือไม่ได้หวานมากลูกชิ้นหมู50บาทโรยกระเทียมเจียวมานะคะกินเปล่าๆไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มที่เป็นเงินจ่ะไม่ได้การได้เกาเหลาหมูนะคะ90บาทมีหมูมีซี่โครงหมูมีลูกชิ้นหมูมีเครื่องในใส่ผักบุ้งจีนแต่น้ำซุปหมูเค็มกว่าน้ำซุปเนื้อนิดนึงกินเครื่องในตับแล้วก็ร้านนี้นะลูกค้านะมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆดูดิเนื้อพรีเมียมนะคะ120กรัม160บาทมากับน้ำซุปร้อนๆเป็นกาอย่างนี้เลยมีอยู่6ชิ้น6แผ่นตุ๋นพรีเมียมนะคะ160บาทก็จะมีครบเลยมีเนื้อพรีเมียมมีเนื้อตุ๋นมีลูกชิ้นมีเอ็นแก้วมีเครื่องในครบระหว่างรอเนื้อสุกเนื้อตุ๋นนะคะเป็นท็อปปิ้ง70บาทแค่แตะๆเอาตะเกียบแตะๆเองดูดิลุยเลยอ่ะแสดงถึงความเปื่อยมากเลยอ่ะดูดิไม่กระด้างเลยเปื่อยมากอร่อยจริงเนื้อพรีเมียมสุกแล้วนะอันนี้จะใส่กับน้ำจิ้มแจ่วราดเลยจะหมดแล้ว ราดเลยนุ่มละมุนเลยอ่ะพรีเมียมอ่ะไขมันแท้เยอะนุ่มเลยนะจะบอกให้ร้านนะคะตั้งอยู่ถนนพญาสัจจาค่ะเลยเทศบาลบ้านสวนมาประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็ก่อนถึงชนชายค่ะที่จอดรถเป็นลานจอดรถด้านหลังร้านนะคะสามารถจอดได้เป็นร้อยคันเลยค่ะร้านนี้นะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยอ่ะลูกค้าเยอะมากเนื้ออร่อยนะคะหมูอร่อยน้ำซุปอร่อยหวานยังไงเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอน 1:00 นนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ